วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับเราพบกันในวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2567นะครับทางไทย PBS ชมพร้อมกันออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์แล้วก็เขียนมาได้ที่ LINE แอดของไทย PBS นะครับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันวันนี้ผมพิสุทธิ์นะฮะคุณสุทธิชัยครับยุน อยู่ทางขวามือผมแล้ววันนี้แขกพิเศษเลยนะครับคุณสุภาพคลี่กระจายสวัสดีสุภาพสวัสดีครับ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 กล่าวก็คุณวีระหายไปไหนวีระไปนู่นอ่ะตะลุยหิมะอยู่รัสเซียมั้ยเหรอไปเจอปูตินเหรอน่าจะได้เจอนะระวังนะไปเจอปูตินนี่ยังไม่ได้กลับเก็บหายไปหลายคนแล้วนะนี่แต่ว่าผมเนี่ยต้องมานั่งเก้าอี้ตรงนี้ปกติเนี่ยเป็นที่คุณวีระนี่สลับเก้าอี้กันคุณวีระสั่งผมไว้ว่าให้รักษาเก้าอี้แกไว้ครับผมก็เลยต้องมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะกลัวพี่สุภาพไม่รู้กลัวจะมายึดเก้าอี้แกก็บอกแกขอไปแค่ทีเดียวนะดังนั้นผมก็เลยต้องมานั่งยึดเก้าอี้ไว้ตรงนี้ถูกแล้วล่ะฉะนั้นโต๊ะเนี่ยใครนั่งเนี่ยมีสิทธิ์ทุบโต๊ะอยู่คนเดียวโต๊ะนี้นะแต่วันนี้เนี่ยครับคุณสุภาพนี่เก๋าวงการมายาวนานฉะนั้นวันนี้เนี่ยรับรองครับว่าคุยให้คิดเนี่ยต้องคิดหนักคนดูเนี่ยต้องคิดหนักแต่ผมอยากจะถามคุณสุภาพเลยนะเข้ารายการเนี่ยต้องเจอคำถามยากๆนะทำไมนายกยังไม่นอนทำเนียบนี่ผมติดตามตลอดนะว่าใครพูดอะไรไว้ต้องทำนะงานเยอะมั้งคือผมว่าตอบคำถามหลายข้อไม่ได้ว่าทำไมนอนทำเนียบต้องมานอนทำเนียบตอนแรกนายกอธิบายว่าไม่อยากจะรบกวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาแต่เช้ากลายเป็นว่ามาทำเนียบเนี่ยรบกวนคนอื่นมากกว่าใช่แล้วช่วงหลังไม่สบายนี่ใช่ไหมรบกวนคนอื่นมากกว่านะครับแล้วไหนจะถูกตั้งข้อสังเกตจากคนที่เขาคิดมากว่าเฮ้ยมันมีกฎหมายนะห้ามใช้ไฟห้ามใช้โน่นใช้นี่ห้ามห้ามเสียบโทรศัพท์อยู่นะยุ่งนะยุ่งนะถ้าคิดกันไปคิดกันมารอปภอีกนะรอปภอีกอะไรอีกที่ยุ่งกว่านั้นคืออะไรผมเป็นห่วงนักข่าวนักข่าวก็ต้องไปรอนักข่าวก็ไม่ต้องนอนกันเลยนะนี่เข้าใจจันทร์สองล่าก็ต้องเฝ้าสมเนียบก็ต้องเฝ้าเนี่ยต้องแบ่งสายกันหน้าดูคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะโชว์ว่าเป็นคนทำงานทั้งวันทั้งคืนใช่เอาเวลาอยู่ที่ทำเนียบจะนอนตอนไหนก็ได้อะไรเท่าไหร่คล้ายๆตอนนั้นก็คล้ายๆว่าถ้าจะอยู่ถึงสองทุ่มสามทุ่มเกรงใจฝ่ายหน้าห้องก็นะถ้านายกยังไม่กลับคนอื่นกลับไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยให้ถึงเวลาขึ้นมาคุณกลับเลยผมนั่งเตรียมงานของผมเองนั่นคงคิดอย่างนั้นไงแต่นี่พอสุดท้ายถูกตั้งคำถามขึ้นมาหาคำตอบไม่ได้ใครตั้งคำถามก็นักข่าวสังคมเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมต้องนอนตำเนียบมันได้ประโยชน์อะไรคุ้มกันไหมคุณบ้านอยู่บ้านสุขุมวิทพระราม4เนี่ยมาแป๊บเดียวคุ้มกันไหมนายกมีรถนำไหมถ้ามาจากบ้านมีนี่มีรถนำนี่ก็ท่านบอกว่านี่ไม่อยากตื่นแต่เช้ามาแต่เช้าเพราะเกรงใจรถนำรถตามนี่ไงก็นอนเส้นในทำเนียบฉะนั้นผมว่าพอถึงจุดหนึ่งก็เอ๊คงถูกตั้งคำถามว่าได้ประโยชน์อะไรจากการนอนทำเนียบก็เลยพอดีป่วยด้วยแล้วก็พอดีต้องเดินทางบ่อยด้วยแล้วตอนนี้เดินทางบ่อยมากแล้วก็มีพวกสายมูเขาบอกว่าเฮ้ยมันอาถรรพ์นะไม่ใช่บ้านพิษเนี่ยไม่ใช่บ้านพิษก็ไม่รู้ก็ไม่แน่นะมันนรสิงห์เหรอตรงเนี้ยแต่ว่านายกก็คือผมเข้าใจนายกนะมีความตั้งใจจะไปสกลนครเนี่ยปกติเขาไปเช่าเย็นกลับใช่ไปหนองคายก็ไปเช่าเย็นกลับกันคราวนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะไปนอนเบตงนะนอนเบตงนอนเบตงใช่โอ้โหไม่มีแล้วไปนอนที่นั่นนะคือต้องการโชว์ว่าไม่กลัวแล้วพร้อมจะไปทำงานพร้อมจะไปนอนฉะนั้นในรอบหลายปีเนี่ยผมคิดว่านายกที่ไปนอนในสามจังหวัดภาคใต้นี่เกือบไม่มีมีไหมไม่มีไม่มีก็เป็นรหัสใหญ่ไงแล้วทำไมเบตงทำไมไม่ยะลาแล้วคนนี้คนยะลาทำไมไม่นอนยะลาทำไมนอนเบตงผมว่าหนึ่งคนไม่ค่อยไปลำบากนะ
สองถ้ามองในแง่ของเปียตงอ่ะคนในพื้นที่นะเปียตงปลอดภัยกว่าที่อำเภอเมืองแต่ข่าวยังไม่ชัดข่าวยังไม่ชัดว่าจะนอนเปียตงเปียตงเหรอใช่เปียตงใช่ไหมเพราะมีปลาดินน้ำไหลอะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ราคาตัวละ 3,000 บาทเนี่ยแกจะไปโชว์อยู่ตรงนั้นครับอ๋อแกจะหารายได้ให้สามจังหวัดภาคใต้มีรายได้จากภาคประชาชนในพื้นที่นี่แกประกาศวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ไงผมเข้าใจว่าแกคงคิดถึงภาพที่คุณทักษิณนุ่งผ้าขาวม้าแล้วถือขันกับแปรงฟันแล้วไปนอนอยู่ที่สุวรรณภูมิเพื่อไปเร่งรัดให้สุวรรณภูมิได้เปิดเร็วขึ้นเข้าใจว่าภาพจำนี้ยังอยู่สมองคุณเศรษฐาอยู่อาจสามารถด้วยมั้งทักษิณเนี่ยใช่ไหมนุ่งผ้าขาวม้านุ่งผ้าขาวม้าสถานเต็นท์นอนเนี่ยแต่ถ้านายกคนนี้ตัวขนาดนี้นุ่งผ้าขาวม้าออกมาเดินนี่ก็เป็นภาพที่น่าประทับใจนะนะแต่นี่พูดถึงเรื่องขบวนนะเห็นมีคำสั่งแล้วนะบอกให้ลดจำนวนคนติดตามแล้วซึ่งผมก็ถูกต้องแล้วเพราะไปไหนเป็นทวนเลยต่างจังหวัดเนี่ยมากันก็รบกวนเยอะครับราชการเขาอ่ะคือสมัยก่อนขบวนนายกเนี่ยยาวสุดครับลองลงมาคือขบวนมท.1มท.1สมัยพลเอกชวลิตเป็นนายกแล้วคุณบรรหารเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะนั่งนับรถนำรถตามเนี่ยสูสีกันสูสีกันสูสีใช่ไหมหนึ่งคล้ายๆจะโชว์ถ้าไปไหนล้มแหลมล้มแหลมไม่คนยืนหน้าเติมรู้สึกไม่มีบารมีบารมีไม่มีคุณสังเกตดูเวลานักการเมืองยืนให้สัมภาษณ์นะถ้าไม่เดียวๆเลยนะไม่มีแบ็คกราวด์ไม่มีอะไรไม่มีเขาเรียกบอลเปเปอร์อยู่ข้างหลังนะไม่ได้นะมันดูเหมือนถูกทอดทิ้งอ่ะเหมือนไม่มีใครมาล้อมหน้าล้อมหลังไปยืนทำไมเนี่ยครับไม่รู้ไม่รู้ตอบยืนยิ่งยืนมากยิ่งดูชาวบ้านเขาว่าเอายุคมันเปลี่ยนแล้วเขาว่าวอลเปเปอร์มันเกิดยุคอภิสิทธิ์ใช่ไหมอภิสิทธิ์ไม่ชาชีวะใช่ไหมมีใครที่อยู่ข้างหลังเทพไทยเสนพงศ์เอ๊ะคนใครกันที่อยู่สงขลาสงขลาผมจำชื่อไม่ได้นะสองสามคนเนี่ยนะยืนเบื้องหลังไอ้วอลเปเปอร์คำนั้นมาจากตอนนั้นตอนหลังนี่ต้องมีวอลเปเปอร์ตลอดเวลาดูคุณชาดาขึ้นมาในสภาดิขึ้นมาเลยเป็นแผงเลยแป๊บเดียวโดยไม่ได้นัดหมายมาทำไมอ่ะกำลังใจต้องการแสดงถึงพลังสนับสนุนนะต่อไปนี้วอลเปเปอร์ในความหมายการเมืองคือต้องการแสดงว่าสู้เลยท่านไม่ต้องกลัวเราอยู่ข้างหลังท่านแต่ว่าไม่ใช่หันมาอีกทีหายหมดนะหายหมดแต่รถนำรถตามเนี่ยผมว่าที่จริงก็คิดกันมาหลายช่วงนั้นนะว่าให้เบาๆหน่อยเว้นแต่ว่าเขามีหน้าที่คุณชวนเนี่ยเคยอยากจะแสดงว่าเป็นนายกสมัยนั้นเนี่ยไปที่จังหวัดตรังไปเองแต่ว่าตำรวจเขาไม่ยอมเขามีหน้าที่เขามีหน้าที่เกิดท่านไปขับรถตกคูไปชนใครต่ออะไรเข้าเนี่ยขบวนเนี่ยนะคนที่ถูกตำหนิคือเจ้าหน้าที่เพราะเขาอยู่ในหน้าที่จะต้องปฏิบัติไอ้อย่างเงี้ยเข้าใจได้ไม่ตำรวจเนี่ยมีหน้าที่แต่ที่ตามไปเนี่ยบางทีนายกยังไม่รู้ว่ามาทำไมเลยมากันเยอะมากแล้วก็มาเพื่อที่จะมาแสดงถึงความใกล้ชิดกับนายกด้วยไงแต่คนท้องถิ่นเขาลำบากก็ต้องจัดการต้อนรับต้องดูแลแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่บางคนนี่ไปก่อนหน้านี้ไปจัดโน่นจัดนี่สั่งโน่นสั่งนี่โดยที่ไม่รู้นายกรู้หรือเปล่าด้วยซ้ำไปอันนี้โทษนายกยังไม่ได้นะความจริงต้องฝากรัฐมนตรีด้วยรัฐมนตรีบางคนลงพื้นที่โกรธและพิสุภาพเฮ้ยทำไมไม่มารับวะเฮ้ยทำไมสสไม่มาวะนี่เป็นประเด็นผู้ว่าไม่มานี่ยุ่งนะผู้ว่าไม่มายุ่งใช่หันมามองผู้ว่าไปไหนไปไหนนะฮะรถกระบวนรถพิธีกรรมแล้วยังไงก็ม้วนเมื่อกี้เราคาดเดาว่าทำไมนายกไม่นอนที่ทำเนียบนะนายกก็ชี้แจงก็จบนะถ้าชี้แจงก็จบต้องชี้แจงแบบคุณสุภาพไงชี้แจงไงนายกจะชี้ยังไงบอกเลิกแล้วครับเรื่องนอนทำเนียบอย่าถามผมอีกอธิบายว่าไงถ้านายกไม่พูดเลยไม่มีใครกล้าถามเลยตอนหลังไม่พูดเลยหายไปเลยถามเราถามเลยฮะคุณลุยชัยไม่ได้เข้าไปแล้วมันก่อนเข้าไปรอบแรกเข้าไปดูในห้องผมไปดูในห้องมาแล้วจัดอย่างดีเลยแล้วก็ในนั้นเนี่ยมีเสื้อผ้าที่แขวนเสื้ออะไรเรียบร้อยทุกอย่างเตรียมไว้หมดก็ฝากถามอีกรอบได้ไหมท่านนายกครับวันนั้นที่ผมมาดูมาทำรายการเนี่ยท่านนายกได้นอนแล้วจะด่าผมสิว่าไม่มีคำถามอื่นแล้วเหรอจะยุ่งอะไรกับเรื่องห้องนอนผมครับแต่คำถามหนึ่งไหนๆคุณสุภาพมาแล้วเนี่ยเมื่อไหร่นายกจะไปเยี่ยมคุณทักษิณเฮ้ยอ้าวทำไมอ่ะไม่เกี่ยวกันเฮ้ยไม่เกี่ยวกันนายกรัฐมนตรีกับอดีตนายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวกันเหรอไม่เกี่ยวกันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขายังไม่ได้ไปเยี่ยมทางการอยากเห็นรูปอยากไปทางการเนี่ยเหมือนคุณนึกว่าแอบไปพบแล้วเหรอไม่รู้ผมไม่รู้ไงผมถึงถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเขายังไม่ไปคุณรู้ไหมว่าเขาไปยังผมก็เหมือนพี่สุภาพผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าตรงได้พบกันหรือยังไม่แต่ว่า
ฮุนเซนมาอ้าวต้องฮุนเซนทำไมฮุนเซนซึ่งเป็นผู้นำต่างประเทศเป็นคนแรกนอกเหนือจากครอบครัวชินวัตรที่ได้เจอคุณทักษิณชินวัตรไหนคุณบอกผมสิอธิบายหน่อยสิเอาเขาก็เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันไม่มีคนในประเทศไหนที่สนิทกับอดีตนายกทักษิณมากกว่าฮุนเซนเหรอถ้าพูดถึงสนิทชิดเชื้อนะเพื่อนซีนะไม่มีเพื่อนซีไหมในประเทศไทยผมเข้าใจว่าคุณฮุนเซนมาเนี่ยนะเป็นการรับรองให้ชาวโลกได้รู้ว่าคุณทักษิณป่วยอ๋อยืนยันตรงนี้คุณยืนยันผ่านโดยคุณเซนมีภาพอ๋อทักษิณป่วยว่าทักษิณป่วยจริงฉะนั้นเมื่อทักษิณป่วยจริงมันก็นำไปอธิบายได้ว่ากระบวนการพักโทษขั้นตอนอะไรทั้งหลายที่มีเหตุผลในการพักโทษเนี่ยมันมีเหตุมีผลนะยืนยันลูกว่าป่วยถ้าผมคิดเอานะผมส่งในย่าอีกการผมเติมคือว่าที่คุณเซนมาเพราะคุณทักษิณเนี่ยเขาต้องการบอกคนในประเทศไทยไว้นะว่าและบอกคนเขมรด้วยนะว่านี่ผู้มีอำนาจตัวจริงของสองประเทศมาเจอกันผมก็รู้คุณเซนเนี่ยนะตัวจริงเสียงจริงใช่ไหมคุณทักษิณจริงของกัมพูชาครับคุณทักษิณเป็นเสพไม่ได้นี่คือพิมพ์ท่าตัวจริงเนี่ยอันตัวจริงมาเจอกันอันใครที่คิดจะเคลื่อนไหวใครที่จะขยับดูไว้ก็คือว่าถ้าอย่าทำอะไรอย่าขยับอะไรมากกว่านี้นะแต่ผมว่าการมาของอุนเซนเนี่ยมันจะนำร่องนะระดับอดีตผู้นำประเทศนะที่เคยทำงานกับคุณทักษิณเขาก็เจอกันบ่อยนะที่ดูไบนะถ้าวันนี้เขามาเมืองไทยผมก็ว่าเราจะได้เห็นภาพอดีตผู้นำอดีตรัฐมนตรีเข้าพบคุณทักษิณก็เป็นไปได้แล้วแกจะไม่ป่วยหรอแกเป็นเส้นก็ไม่รู้เพื่อโชว์ภาพเพื่อโชว์ภาพว่าความเป็นอินเตอร์ก็คุณทักษิณความเป็นคนมีเพื่อนมากความเป็นคนป๊อปปูล่าความที่เป็นมิตรกับผู้นำต่างประเทศเนี่ยจะเราจะได้เห็นภาพผู้นำประเทศจะเป็นอดีตหรือผู้นำปัจจุบันแล้วถ้าบอยป๊อปปูล่ากับผู้นำต่างประเทศไม่ป๊อปปูล่าในประเทศไทยเหรอก็ต้องมีคนไปเยี่ยมแสดงความป๊อปปูล่าในประเทศสิจะไปป๊อปปูล่าอยู่ต่างประเทศอย่างเดียวได้ยังไงตัวลองคิดดูสิว่าใครจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ไปพบคุณทักษิณอย่างเป็นทางการเพื่อถ่ายรูปในประเทศนะในประเทศใช่ไหมใครกลุ่มไหนผมว่าถ้าไปเดียวนะตกเป็นเหยื่อนัดไปพร้อมๆกันเลยตอนนี้ไม่รู้จักสัมภาษณ์จัดหน่อยจัดหน่อยว่าใครกลุ่มไหนคอรมอนั่นแหละนั่นน่ะสิคนถึงว่าทำไมนายกยังไม่ไปหนึ่งนายกไปจิบกาแฟแล้วก็บอกเดี๋ยวจะเชิญคอรมอมาเยี่ยมเยียนแสดงความกังวลได้ไหมล่ะถ้าตอบอย่างเป็นทางการเขาก็บอกยังไม่อยากไปรบกวนท่านตอนนี้ให้สักพักนึงก่อนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเพื่อคอนเฟิร์มว่ายังป่วยอยู่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าตัวบุคคลคนแรกที่จะไปถ้าไม่ใช่ครม.จะเป็นใครที่รักกันขนาดฮุนเซนที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มาหาคิดไม่ออกเลยเหรอเนี่ยไม่มีเพื่อนที่ลักษณะคนที่อยากเป็นรัฐมนตรีได้ไหมตำแหน่งว่างเอ้ยเอ้าคนที่อยากเป็นรัฐมนตรีตอนนี้มีตำแหน่งว่างสองเก้าอี้แล้วเกิดมีการปรับนะขอไปก่อนล่ะคือคนที่เป็นครม.นะหรือนายกก็คงจะเหนียมไหมพบตอนนี้มันดูมันดูยังไงอยู่อ่ะก็แต่อยากมาต้องตีไม่ต้องกลัวไงขอวิ่งกระหว่ำมุดเข้าไปที่บ้านก่อนล่ะโอกาสอันนั้นไม่เป็นทางการสิแอบไปนี่มาถ่ายรูปไม่ได้นี่ใช่สิ่งที่ผมบอกคือจะถ่ายรูปได้ไงเพราะว่ารูปที่ออกมาเป็นทางการมีอยู่รูปเดียวนะครับคือรูปที่อยู่ริมสระนะอยู่ริมสระนั่นคือที่คุณองค์เองถ่ายแล้วขึ้นนะรูปฮุนเซนเนี่ยเขาขึ้นเฟซบุ๊กเขาเองนะไม่ได้แปลว่าทางคุณทักษิณเห็นว่าควรจะออกนะแล้วหน้าตาก็ยังไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่ใช่ไหมหน้าตายังขึงขังนะใช่ถ้าหน้าตายังแสดงว่าป่วยอยู่อ๋อต้องแสดงหน้าตายังเป็นป่วยอยู่ต้องเลือกเลือกรูปผมนี่เป็นช่างภาพเก่านะเพราะเราถ่ายใช่ไหมพี่ทราบก็ทราบนะเราถ่ายต้องสัก20รูปต้องเลือกรูปที่บ่งบอกอารมณ์ให้ดีที่สุดว่าป่วยเหนื่อยคนเลือกรูปคือคุณทักษิณบอกไอ้คุณเซนรูปนี้ไม่ออกนะรูปนี้ออกนะอะไรคุณคิดละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอผมคิดอย่างนั้นจริงนะมันแย่งคนที่เคยเป็นช่างภาพเก่าคุณเซนไม่ธรรมดา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 เดี๋ยวจะเล่าว่าในการเมืองในกัมพูชาเนี่ยตระกูลฮุนเนี่ยนะยังจะครองอำนาจอยู่นานแค่ไหนเพราะว่าตัวฮุนเซนเองเป็นนายกมาแล้ว39ปีเอาขัดจังหวะเรื่องเอาผลประโยชน์ที่คุณนุนเซนมาสักหน่อยได้ไหมที่ผมมองนะจะได้อะไรบ้างก่อนหน้านี้
นายกมาลูกชายมาออตอนนั้นก็คุยกันเรื่องพื้นที่ซับซ้อนทางทะเลครับที่จะเอาแก๊สออกมาก็ยังไม่ไปถึงไหนครับพอตัวพ่อมาฮุนเซนมาออคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะทำให้การเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาในการที่จะเอาก๊าซจากพื้นที่ทับซ้อนมาถ้าเอาก๊าซมาได้เนี่ยพลังงานของเราอีกเรื่องหนึ่งนะคนได้ใช้พลังงานถูกนะอันเนี้ยก็เลยทำให้คิดว่าเอ๊ะลูกที่เป็นนายกมาแล้วก็กลับพ่อมาใช้สัมพันธ์ลูกมาเจอกับนายกกับนายกโตกันอันนี้พ่อของนายกกับผู้นำทางจิตวิญญาณหรืออะไรก็ตามแต่มาเจอกันสองก๊อกนะมาเจอกันนะผมคิดว่าน่าจะนำไปสู่การเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อจะดึงก๊าซออกมาเนี่ยมันน่าจะหมายความว่านายกฮุนมาเน็ตมาเจอนายกเศรษฐาแล้วตกลงกันไม่ได้ต้องเอารุ่นพ่อและรุ่นผู้ใหญ่มาอย่างนั้นเหรอไม่รู้ว่าตกลงกันได้หรือไม่ได้แต่ว่าทำให้เห็นว่ามันน่าจะนำไปสู่จริงนะไอ้ตรงนี้แหละที่สำคัญว่าบารมีของคุณทักษิณกับฮุนเซนจะสั่งรัฐบาลได้ไหมตรงนี้จะพิสูจน์เพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยก็เรียก OCA เนี่ย Overlapping Claim Area เนี่ยที่ทับซ้อนกันเนี่ยนะมันมีประวัติยาวนานนานมากโอไอ MOU ที่เซ็นตั้งแต่ปี44เนี่ยตอนนั้นทักษิณเป็นนายกเป็นนายกใช่แล้วก็ฮุนเซนเป็นนายกตอนนั้นใน MOU เนี่ยเขียนไว้ว่าต้องเจรจา2เรื่องพร้อมๆกันก็คือเรื่องดินแดนที่ทางเขมรเนี่ยตีเส้นมาพาลายทวีปมาแล้วก็มาผ่ากลางเกาะกูดเกาะกูดเออมาเอามาครึ่งไปเลยนะเราไม่ยอมบอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ทั้งฝ่ายกระทรวงต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงบอกไม่ได้พอพูดถึงว่าข้างล่างนี่มีแก๊สนายกเศรษฐาบอกอาจจะมากถึง20ล้านล้านบาทเลยนะก็เลยมีคนเสนอว่าถ้างั้นเราเจรจาเรื่องนี้ก่อนไหมเจรจาเรื่องเอาทรัพยากรขึ้นมาใช้ก่อนได้ไหมกระทรวงต่างประเทศบอกไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเจรจาเรื่องนี้ถ้าเรายอมรับไอ้เส้นนั้นเราก็จะสูญเสียต้องเจรจาเรื่องนี้กับเรื่องนั้นสองเรื่องไปด้วยกันไปพร้อมกันซึ่งตรงนี้แหละที่ยากเพราะว่าเส้นแบ่งเขตเนี่ยเรื่องเขาพระวิหารเป็นบทเรียนใช่ไหมใช่ว่าเราสูญเสียไปแล้วถ้าเรายังไปยันกันเรื่องนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเราอาจจะสูญเสียอีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่าฉะนั้นพิสูจน์เลยว่าถ้าความรักกันมีมากขนาดนี้คุณเซนกับทักษิณขนาดนี้ต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ว่าไทยต้องไม่เสียดินแดนและสามารถเอาแก๊สขึ้นมาได้รักกันจริงไหมถ้ารักกันจริงต้องพิสูจน์ว่าทำได้ไม่ใช่เอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือรักกันจริงเนี่ยผู้นำต่อผู้นำเนี่ยผมว่ารักกันจริงนะแต่ว่ากระบวนการหลังจากนั้นกระบวนการของกระทรวงต่างประเทศกระบวนการของสภาความมั่นคงกระบวนการของหน่วยข้าราชการประจำเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกมันไม่ง่ายก็นั่นไงถึงบอกว่าบารมีมีจริงก็แบบถ้าบารมีมีจริงต้องปูทางสำหรับการที่จะให้กัมพูชาถอนเรื่องตีเส้นแบ่งเขตแล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นของเรานะเอาเรื่องนี้ก่อนนะดินแดนก่อนแล้วก็คุยมาถึงคุยเรื่องใต้ทะเลแต่ณตอนนั้นเนี่ยปี44สถานการณ์น้ำมันไม่เป็นอย่างนี้นะสถานการณ์พลังงานยังไม่เป็นอย่างนี้นะยังไม่แพงอย่างนี้และไม่มีเสียงกดดันให้รัฐบาลต้องมาแก้ไขโครงสร้างพลังงานแบบนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยนึกดูที่แก๊สในไทยตรงนั้นถ้าเอามาแบ่งกันได้นะโครงสร้างพลังงานเปลี่ยนครับคนจะใช้แก๊สถูกน้ำมันถูกตามมาด้วยใช่ความต้องการพลังงานณปี44กับการต้องการพลังงานณปี67ต่างกันเยอะมากฉะนั้นตอนนั้นเมื่อมีความต้องการไม่มากเท่านี้แต่กลับเห็นเรื่องเส้นเขตแดนเป็นเรื่องสำคัญมันก็มาถ่วงกันแต่ตอนนี้ผมคิดว่าถ้ากระบวนการคิดตรงกันนะว่าเฮ้ยขุดขึ้นมาได้กัมพูชาก็ได้ประโยชน์ของเราก็ได้ประโยชน์แล้วก็ยกตัวอย่างเรากับมาเลย์เราก็ได้แก้ไขปัญหาในเรื่องการขุดขึ้นมาแล้วมาแบ่งกันก็ถ้าทำมาเลเซียไม่มีปัญหาเรื่องพรมแดนนะใช่ไม่มีปัญหาเรื่องว่าข้างล่างเนี่ยจะทำกันยังไงดังนั้นพิสูจน์ตรงนี้นะว่าทักษิณฮุนเซนรักกันจริงแก้ปัญหาให้กับประชาชนทั้งสองฝ่ายด้วยนะแล้วต้องไม่มีข้อกระหานินทานะว่าสองท่านนี้ต้องการทรัพยากรข้างล่างเพื่อครอบครัวตัวเองนะโอ้โหเลยมีคนกล่าวหานะก่อนหน้านี้คุณบอกระวังนะ
ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่2ประเทศคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยใครจะได้ประโยชน์ล่ะสัมปทานจะเป็นใครล่ะก็ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มีพรรคพวกมาประมูลกันได้ไม่ต้องระวังนะตรงนี้ความโปร่งใสก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะสุดท้ายต้องเข้าระบบประมูลรัฐจะไม่ลงไปทั้งตั้งแท่นขุดเจาะเองหรอกปตท.ถึงจะผ่านปตท.แต่ก็ต้องผ่านระบบการประมูลเปิดเผยโปร่งใสซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมถึงบอกไงว่าพิสูจน์ว่ารักกันแค่ไหนก็ตามแต่ความรักนั้นต้องแปรสภาพเป็นประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่รักกันเฉพาะสองตระกูลสองตระกูลตระกูลหุ่นกับตระกูลชินวัตรเหรอแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพรรค CPP ของกัมพูชากับเพื่อไทยเชิญอุ๊งอิงไปด้วยนะเออใช่เดือนมีนาคมนะเชิญอุ๊งอิงไปนะแต่ว่านายกไม่ได้มาแสดงความเคารพนายกไทยโดยมารยาททางการทูตนะควรที่นายกไทยจะไปเซฮัลโหลกับฮุนเซนไหมแต่นี่เขาคงอ้างได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวมาโดยส่วนตัวไม่มีโปรโตคอลต้องไปแสดงแต่นายกทันทีที่รับตำแหน่งก็ไปเยือนประเทศอาเซียนคือกัมพูชาเป็นประเทศแรกเนี่ยนะแน่นอนความสนิทสนมใกล้ชิดกันเนี่ยชัดเจนมากประวัติยาวนานถ้าคุณสุภาพกับผมจะมานั่งเล่าว่าตอนจะเผาสถานทูตไทยที่พนมเปญเป็นอย่างไรเขาพระวิหารเป็นอย่างไรตอนนั้นคุณทักษิณลงไปลงทุนในกัมพูชาอย่างไรจำได้ไหมจำได้ทีวี IBC แล้วตอนนั้นก็มีเรื่องมีกลุ่มคนไทยถูกจับว่าไปช่วยเรื่องจะรัฐประหารใช่แล้วก็มีการปล่อยตัวมานั่นแหละความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณฮุนเซนก็เลยมาบรรจบพบกันและพอเกิดปฏิวัติในไทยจำได้ไหมทักษิณไปกัมพูชาใช่นายกชื่ออภิสิทธิ์ครับทำจดหมายไปใช่ขอให้ส่งตัวกลับมา No วันนั้นภาพนะผมจำได้เลยคุณเซนทักษิณน่าจดหมายจากนายกไทยอ่านด้วยว่าจะขอให้ส่งตัวไปคุณเซนโยนทิ้งเลยนี่ฉะนั้นความผูกพันกันนะมันมีมากมายหลายอย่างที่ผมมีเรื่องเล่าอ่ะเออช่วงที่ขัดแย้งกันแล้วอภิสิทธิ์กับคุณเซนเนี่ยนะมีคณะสื่อมวลชนไทยไปพบสมเด็จคุณเซนนะพบกันตัวต่อตัวหน้าก่อนคุณไปด้วยไปด้วยเออคุณเซนพูดคำแรกเลยครับผมเป็นเพื่อนคุณทักษิณยังไงก็เพื่อนก็คือเพื่อนคือประกาศชัดเจนมากก็เหมือนคราวนี้นะครับงั้นรอบนี้การมาของคุณเซนคุณทักษิณเนี่ยนะมีประโยชน์อะไรบ้างฮะมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ก็คือเศรษฐาและคุณวานิชเอ้าก็แน่นแฟนกันขึ้นแน่นแฟนขึ้นแน่นแฟนกันแน่นอนแล้วก็มีพรรคการเมือง2พรรคก็จะแน่นแฟนกันมากขึ้นแต่ว่าจะนำไปสู่อะไรอย่างไรและเพื่อนอาเซียนอื่นจะมองเราอย่างไรว่าไอ้คุณซี้กันกับกบเบนอย่างเดียวเนี่ยอย่างอื่นเป็นยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทรวงต่างประเทศไทยจะต้องพยายามอธิบายว่านี่คือความสัมพันธ์ส่วนตัวซึ่งมันไม่ค่อยมีนะในโลกนี้ที่ผู้นำสองคนบอกนี่มาหาส่วนตัวนี่มีญาติพี่น้องกันเราคบหากันเฉพาะตระกูลสองตระกูลมันไม่ค่อยมีนะแต่เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกการเมืองไทยการเมืองกัมพูชาเท่านั้นแหละที่เราจะเห็นแต่เอาเป็นว่าถ้านายกเศรษฐาตั้งหลักได้เนี่ยก็ต้องแสดงถึงความพร้อมจะมีความสัมพันธ์กับทุกประเทศในอาเซียนอย่างเท่าเทียมกันพอสมควรนะแต่วิสัยทัศน์มาแล้วใช่ไหมวิสัยทัศน์นายกมาแล้วใช่ไหมตั้งตัวได้แล้วประกาศแล้วฮะวิสัยทัศน์6เดือนหลังจากรับตำแหน่งนายกนะก่อนถึงคุณเศรษฐาประกาศนะบอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองหลายปีที่ผ่านมาบดบังศักยภาพและบดบังแสงสว่างใครเขียนให้ไม่รู้นะจุดพลุเลยนะเขาเรียกIgnite Thailand Ignite Thailand นั้นบอกว่านี่เป็นการเริ่มต้นให้ชาวโลกรู้ว่าแสงสว่างในประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วที่8ครับเราต้องการไปศูนย์กลาง8อย่าง8อย่างมีอะไรใหม่ไหม8อย่างเออคือผมเนี่ยนั่งคิดเหมือนกับว่าให้เราเป็นร้านขายของชำนะครับคนเข้ามาสินค้าเยอะแยะตอนนี้ก็เจ้าของร้านมาจัดแพ็กเกจใหม่แน่ๆใช่ๆจัดแพ็กเกจใหม่สินค้าที่มีอยู่เดิมนั่นแหละไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มาจัดแพ็กเกจให้มีความหวังว่าเฮ้ยการท่องเที่ยวมีความหวังขึ้นนะฮับทางการแพทย์มีความหวังขึ้นนะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้มีความหวังขึ้นมานะในทางการเมืองเนี่ยความหวังมันจะมาได้สองอย่างคือหนึ่งอยู่ดีๆขึ้นมาก็จัดแพ็กเกจใหม่ทำโน่นจะทำโน่นทำนี่กับสองปรับครม.ปรับครม.เพื่อให้คนมีความหวังว่าคนเก่ามันก็ทำอะไรไม่ไปถึงไหนปรับครม.คนใหม่เข้ามามีความหวังกับคนใหม่ไม่ใช่ความหวังรับปากกันเอาไว้นั่นก็ส่วนหนึ่งรับปากกันเอาไว้สำหรับการคุณอยู่สามเดือนนะเดี๋ยวผมมานะใช่แต่ว่าไอ้แพ็กเกจเมื่อวานเนี่ยคือนายกพยายามย้ำนะว่าบางเรื่องเนี่ย
มันไม่ต้องใส่เงินเพราะมีคนถามว่าเอาเงินจากไหนไอ้ที่เป็นฮับทั้งหลายบางอย่างเนี่ยหลายข้อต้องใส่งบประมาณลงไปนะได้เตรียมงบประมาณได้หรือเปล่าแต่นายกพยายามจะโชว์ว่าใช้ใจนายกไปพูดประโยคนี้เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งที่อุบลเมื่อคราวที่แล้วบอกว่าได้ไปดูบริหารจัดการเรียกกรมชลมากรมชลก็มาแล้วก็ได้แนะนำกรมชลว่าเวลาฝนตกเนี่ยกรมชลก็ปล่อยน้ำกลัวน้ำแล้วก็สุดท้ายพอถึงเวลาแล้งไม่มีน้ำนายกบอกว่าถ้ากรมชลใส่ใจนะดูตอนน้ำมากจะมีวิธีเก็บไว้ยังไงอย่าเพิ่งรีบปล่อยอย่าเพิ่งตกใจคือคล้ายๆเอาการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเข้าไปแก้ไม่ต้องใส่เงินแต่แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแรงได้นายกก็ติดใจประโยคนี้ว่าบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณนะใช้ใจก็เลยมาเป็น8อย่างเมื่อวานเนี่ยแต่ผมดูแล้วมีหลายข้อต้องใช้งบประมาณไม่แต่8ข้อเนี่ยก็อย่างที่คุณสุภาพบอกก็คือมารีแพ็กเกจจัดแพ็กเกจใหม่มีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนๆมีทั้งนั้นนะไม่มีอะไรใหม่เลยเรื่องเป็นศูนย์กลางการแพทย์เรื่องศูนย์กลางการท่องเที่ยวศูนย์กลางอาหารการบินศูนย์กลางขนส่งพื้นที่ภาคจัดใหม่ก็ดูดีไงบอกเฮ้ยเรามีแพ็กเกจใหม่แล้วนะอยู่มาดีลกับแพ็กเกจนี้อยู่มาดีลกับแพ็กเกจนี้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือในน้ำมีปลาในนามีข้าวและต้องมีตังในกระเป๋าด้วยใช่ไหมและต้องมีตังในกระเป๋าก็ตังในกระเป๋ายังไม่แจกเลยอ่ะหมื่นนึงอ่ะเออแม่ใจเย็นจะมีแต่ตังในกระเป๋าได้ไงยังไม่แจกตกลงได้แจกไหมจะได้แจกไหมมาวันนี้กำกึ่งผมว่านะกำกึ่งอีกแล้วผมว่ามาวันนี้50-50เฮ้ยมันต้องมี49 51หน่อยนะมันจะมา50-50ได้ยังไงเพราะว่า51เนี่ยแจกแต่แจกคนละรูปแบบใช่ไหมมันจะไม่แจกหมื่นหนึ่งแล้วก็จะแจก50 ล้านคนผมเดานะเพราะว่าดูจากอาการลังๆเลเลคุณว่าลังเลหรือคุณว่าซื้อเวลาหรือว่ามุ่งมั่นหรือว่าให้แน่ใจว่าไม่มีใครมาจับโกงได้หรือว่าป้องกันไม่ให้มีข้อครหาเรื่องโกงคิดไม่ตกเรื่องที่มาของเงินถ้ายังเดินหน้าใช้พรบต่อไปนะกู้เงิน500,000 ล้านนะปปช.เขาจ้องอยู่นะเขาเตือนแล้วนะกกต.ก็มาลุมอีกคนนึงนะว่าระหว่างนโยบายกับสิ่งที่ปฏิบัติมันไปด้วยกันไหมนะสภาพัฒน์แบงก์ชาติใครต่อใครออกมาติ้งเยอะไปหมดปปช.เนี่ยเขาติ้งล่วงหน้าแล้วถ้าไม่ฟังเขาก็จับจ้องฉะนั้นผ่านส.ส.ได้นะผมเข้าใจว่าผ่านส.ส.ไปถึงสว.สว.สมมติสว.ไม่เห็นด้วยสส.เอามาไว้10วันครับเป็นพรบ.การเงินนะเอามาไว้10วันหลังจากนั้นประกาศใช้ได้แต่จะมีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดรัฐธรรมนูญไหมโยงขัดรัฐธรรมนูญไหมขัดพรบ.การเงินการคลังไหมผัดอะไรต่ออะไรไหมนี่ถ้าคุณวีระอยู่เนี่ยเขาจะแม่นเลยนะเรื่องพวกนี้ใช่เขาจะรู้ว่าไปขัดอะไรต่ออะไรต่ออะไรวีระก็จะเอากฎหมายมาวางฉะนั้นเนี่ยถ้าถึงตรงนั้นแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญนะแล้วคุณจะเอาอะไรคุณจะเอาอะไรไปทำแต่คุณไม่แจกก็ไม่ได้ไงปัญหาคือคุณเนี่ยยังพูดอีกนะเมื่อวานก็ยังบอกว่ายังจะมีแจกอยู่ตกลงถ้าคุณเป็นนายกเนี่ยคุณจะทำยังไงไม่แจกก็ไม่ได้แจกก็มีปัญหาเอายังไงก็แจกเฉพาะกลุ่มใช่ไหมเฉพาะกลุ่มก็ยังไงก็ต้องกู้เงินยอดใช้งบประมาณทยอยแจกไอ้นั่นอีกเรื่องนึงแต่ยอดกู้เงินเนี่ยยังเป็น500,000เหมือนเดิมในพรบไม่กู้ไม่ได้อะไม่กู้ก็ไม่ได้คุณจะคุณถ้าไม่กู้คุณก็ใช้พรบงบประมาณพรบงบประมาณคุณต้องใช้3ปีนะก็ไม่นานก็ทยอยแจกปี58ปี59ปี150,000เหรอปีละ150,000อ2ปีก็300,000กว่าแต่มันไม่ได้ใจไงไม่ก็ไม่สอดคล้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกมันไม่กระตุ้นไงที่ใส่ไปตูมเดียวเนี่ยเพื่อให้เศรษฐกิจมันเขย่าขึ้นมาแต่นี่ซาบอกว่าเราเป็นมะเร็งแล้วนะต้องฉีดคีโมแล้วนะคีโมเนี่ยคือเงินหมื่นนะอุตส่าห์บอกต้องปั้มหัวใจแล้วนะแล้วอยู่ดีๆจะมาหยอดน้ำข้าวต้มถูกหยอดน้ำข้าวต้มนี่คือสิ่งที่เราดูถูกเขาไว้ว่าอย่างเนี้ยหยอดน้ำข้าวต้มเราต้องปั้มหัวใจใช่ไหมฉะนั้นคุณจะแจกน้อยก็ไม่ได้แจกมากก็โดนจ้องจับเป็นเศรษฐาทำยังไงดีครับคุณเศรษฐาถ้า2ปีนะแจกละ 5,000 นะไม่สอดคล้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถามว่าคนรับเขาโอเคไหมเขาโอเคเดือนละ 5,000 สองครั้งครั้งละ 5,000 แต่คุณไปตอบโจทย์เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมล่ะก็ไม่ได้เพราะไม่ได้แล้ว
คุณเอาเหตุผลนี้ไปออกพรบแล้วสุดท้ายขึ้นมาพอไม่ออกพรบคุณมาใช้งบประมาณแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอคุณมาทยอยแจกมันก็พันกันไปหมดไม่มีตรรกะหาเหตุผลไม่ได้อีกหาทางออกให้นายกหน่อยเรื่องนี้เหรอถ้าคิดไม่ออกไปคิดทำการบ้านก่อนเพราะว่านายกยังคิดไม่ออกเลยผมเห็นใจคุณนะก็คือจะทำยังไงนายกไม่พูดซะก็ไม่ได้แต่ว่าพูดแล้วมั่นใจทุกทีมั่นใจทุกทีผมว่าคนอื่นถอดใจไปหลายคนแล้วตอนนี้แต่นายกเนี่ยลูกตื้อเก่งดูที่ตื้อกับเรื่องลดดอกเบี้ยกับผู้ว่าแบงค์ชาติยังอัดกันอยู่เดี๋ยวได้คุยเรื่องนี้แต่ว่าก็ต้องเห็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะผมคิดว่ากรณีที่เงินหมื่นจากเงินหมื่นเนี่ยต้องไปตั้งกรรมการศึกษาอีกเดือนหนึ่งกับกรณีที่มีคนบอกว่าคุณทักษิณกลับมาจะบดบังรัศมีรัฐบาลบดต้องมีวิสัยทัศน์8ข้อก็ใช่เห็นด้วยไหมว่าต้องโชว์ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บริหารประเทศนี้อยู่ดังนั้นข้าพเจ้ามีวิสัยทัศน์เรื่องแต่เงินหมื่นนี่มั่งอึ้งอยู่ก็เฮ้ยต้องมีเรื่องใหญ่กว่านั้นแล้วใครจะมาบอกว่าคุณทักษิณกลับมาแล้วทำเนียบรัฐบาลไม่มีความหมายโน่แถลงที่ทำเนียบเลยนะเพราะว่าแล้วก็มีรัฐมนตรีมานั่งเต็มหมดนะแล้วก็ถ่ายทอดสดเลยนะนี่คือความต้องการที่จะแสดงว่าผมคือนายกตัวจริงแต่ถ้าบอกว่ามีคนบอกว่าแล้วคุณทักษิณเป็นคนสั่งให้แถลงอ่ะทำไงโอ้โหใครบอกต้องสมมติสมมติมีคนถามบอกอยู่มาตั้งนานทำไมไม่แถลงก็อาจจะตอบได้ว่าผมเป็นนายตัวจริงคนเดียว22กุมภาคือ6เดือนจาก22สิงหามา22กุมภา6เดือนแต่ก็มีคนคิดว่าเฮ้ยนี่ถ้าคุณทักษิณไม่มาคุณจะแถลงไหมล่ะโอ้นี่ก็มันแล้วก็ว่า6เดือนไม่ได้เอ่ยถึงเลยนะในคำปราศรัยไม่มีไม่ได้บอกว่าเรื่องมาจากทำงานมาแล้ว6เดือนไม่มีเลยให้เป็นที่เข้าใจกันแต่ว่าแถลงทั้งทีก็ต้องปังอ่ะใช่คำถามนี้น่ากลัวมากถ้าคุณทักษิณไม่มาคุณจะแถลงไม่เนี่ยนะเฮ้ยคิดอย่างนี้ได้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าคุณบอกว่านี่คือ6เดือนคุณต้องบอกผลงานเนี่ยไอ้แปดข้อนี้ไปถึงไหนไงฉะนั้นไม่พูดดีกว่า6เดือนถ้าพูด6เดือนจะมีคำถามทันทีว่า8เสาหลักที่ว่าเนี่ย8วิสัยทัศน์เนี่ยนะไปถึงไหนล่ะมันเคยมีอย่างนี้นะ6เดือนหรือ1ปีเนี่ย1แถลงผลงานที่ทำมาหรือจะแถลงสิ่งที่จะทำครับและผลงานที่ผ่านมามีอะไรมาแถลงได้อ่ะฉะนั้นก็เอาสิ่งที่จะทำเนี่ยมาจูงใจดีกว่ามาเขย่าให้ความรู้สึกคนให้มีความหวังดีกว่าเพราะผลงานที่ผ่านมามันยังไม่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมมันยังจับต้องไม่ได้คนก็เห็นอยู่แต่ว่าแปะเป้าหมายที่แถลงผมดูแล้วคุณเศรษฐาเหมือนรัฐมนตรีเศรษฐกิจอ่ะทำไมคือแถลงเรื่องทางเศรษฐกิจนะเป็นหลักนะไม่ได้พูดถึงเรื่องบริหารความขัดแย้งทางการเมืองไม่พูดเลยใช่ไหมไม่รัฐธรรมนูญไม่ได้พูดถึงว่าจะพาประเทศไปสู่อะไรอ่ะอะไรที่แก้ไม่ได้อย่าเอามารับปากปัญหายาบ้าเนี่ยครับเรื่องใหญ่นะไม่เอ่ยเลยใช่ไหมอย่าไปเอ่ยซะดีกว่าเอาเรื่องที่มันมีโอกาสจะทำได้เรื่องเศรษฐกิจคือแล้วถ้าแถลงได้แค่นี้อย่าแถลงดีกว่านะเอ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงก็ไม่นี่เขาไม่ได้แถลงสิ่งที่ผ่านมาเขาแถลงว่าเขาจะทำใช่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันจับผิดกันได้แต่สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยคุณอะไรไปจับผิดเขาจะเขาบอกว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์อย่าไปถามมากกว่านี้นะถามว่าวิสัยทัศน์เนี่ยจะทำยังไงทำเมื่อไรงบประมาณมาจากไหนนี่อย่าถามเพราะนี่คือวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์นี่ไม่ใช่แอคชั่นแพลนนี่ไม่ใช่แผนปฏิบัติการแต่ก็หยอดไว้นิดนึงนะ1มีนามาอัปเดตกันอีกทีแต่ว่าเนี่ยนายกก็ดูเหมือนว่าจะไม่พูดเรื่องต่อปฏิรูปข้าราชการเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องปรับโครงสร้างอะไรไม่พูดนะจะทำยังไงไม่พูดฉะนั้นอย่างที่คุณวิสุทธิ์บอกพูดในนามรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจหรือเปล่าหรือนายกฝ่ายเฉพาะเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่แกคล่องไงประสบการณ์แกพูดได้เลยไงแต่ถ้าขึ้นไปพูดเรื่องตำรวจให้ไปพูดเรื่องปราบคอร์รัปชันให้ไปพูดเรื่องยาเสพติดไม่สะดวกท่านนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ระหว่างวันหรือหมูเถื่อนพูดได้ไหมไม่ได้ได้สั่งได้สั่งไปแล้วขอโทษสั่งแล้วเงียบนะพูดเรื่องต่างๆที่มันยากกับพูดลำบากอย่างนี้วิสัยทัศน์เนี่ยพูดได้และสนุกด้วยนะจะมีการยกตัวอย่างว่าผมไปเจอทีมคุกแอปเปิลเขาบอกว่าเรามีนักพัฒนาแอปตั้ง300,000 คนท่านรัฐมนตรีอวรู้ไหมแล้วมาถามต่อหน้างานด้วย
ท่านรัฐมนตรีรู้ไหมว่าเนี่ยทีมคุกบอกผมปรากฏว่าเป็นข้อมูลใหม่มากเลยสำหรับเราว่าเรามีคนเก่งทางด้านเขียนแอปเนี่ยได้ถึง 300,000 คนดังนั้นวันนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เองใช่ไหมที่ดูผมก็ดู70นาทีนะพูดผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่ามีเรื่องอะไรตำรวจทะเลาะกันมีเรื่องสปก. 4.01 มีเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยนกกับนิดเศรษฐาเศรษฐพุทธเหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยแบ่งภาคเลยนะ8หัวข้อเนี่ยวิสัยทัศน์นี่โลกหนึ่งอีกโลกหนึ่งตำรวจซัดกันอย่างหนักหน่วงรุนแรงอีกเวทีหนึ่งเรื่องสปก. อีกเวทีหนึ่งเรื่องทะเลาะกับแบงค์ชาติเนี่ยเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยมีเขตปลอดภัยและมีเขตอันตรายคือ8ข้อเมื่อวานเนี่ยภาษาโบราณที่เขาชอบพูดกันนะเขย่าขวดไว้อย่าให้มันนอนก้นอันนี้ชัดอันนี้ชัดเขย่าขวดไว้อย่าให้นอนก้นเข้าใจไหมฮะแต่เขย่าขวดไว้อย่านอนก้นเขย่าขวดแต่ยังกินไม่ได้นะปกติพูดเขย่าขวดเพิ่งกินใช่ไหมเขย่าขวดก่อนกินใช่ไหมแต่กรณีนี้อย่าเพิ่งกินเพราะว่ายังไม่มีเนื้อยังไม่ได้ทำเอาไว้ครับแต่ว่าเนี่ยบรรยากาศลองดูบรรยากาศตอนแถลง8ข้อนะแล้วตัดไปบรรยากาศตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะตำรวจซัดกันนะลองดูที่ว่าเขาบอกตำรวจเผาบ้านตัวเองเผาบ้านตัวเองแล้วคิดว่าเราอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าแล้วนายกเป็นคนคุมตำรวจใช่ไหมใช่คุณตำรวจใช่แต่ว่านายกเรียกสปก. สองกระทรวงมากับอุทยานแห่งชาติมาไกลเกลี่ยแต่ไม่เรียกตำรวจมาไกลเกลี่ยอาจจะยังไม่ถึงเวลารอความชัดเจนมั้งผมว่าร้อนแรงกว่าเยอะเลยนะตำรวจเนี่ยแต่ก่อนเราไปดูว่าซัดกันก่อนไหมลองฟังดูครับลองดูก็จะพยายามบอกให้เขาไม่ใช่มาแค่จังหวัดใหญ่ไปจังหวัดเล็กบ้างซึ่งจะล้อไปกับนโยบายที่เราพยายามยกระดับเมืองรองยกระดับการท่องเที่ยวของทุกๆจังหวัดเข้ามาด้วยกันเป็นการสร้างความหวังเป็นการสร้างโอกาสโดยเฉพาะยิ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะไม่พูดถึงปัญหาเราไม่จะพูดถึงความขัดแย้งเราจะพูดถึงโอกาสที่รัฐบาลนี้จะนำมาให้กับประชาชนที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านนโยบายต่างๆไม่เป็นเรื่องอาหารไม่เป็นเรื่อง Aviation Hub เหล่านี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในน้ำมีปลาในนามีข้าวขอเติมอีกอย่างนึงแล้วกันครับมีตังค์ในกระเป๋าด้วยตัดภาพหรือไม่เอาสั้นๆวันเดียวกันตัดภาพไปอีกชาวนึงจากทำเนียบไปไหนนะนี่แถลงที่ไหนบิ๊กโจ๊กใช่ไหมฮะแถลงที่กรมที่สำนักงานตำรวจสโมสรตำรวจเนี่ยเป็นออฟฟิศอยู่นี่วันนี้ถามว่าคุณเนี่ยไปพยายามสำนวนกลับจากปปช.เนี่ยเพื่ออะไรแล้วคุณทำแบบนี้ทุกคดีหรือเปล่าขยันจังเลยเนี่ยสื่อต้องย้อนไปดูว่าทำแบบนี้ทุกคดีหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าที่แถลงไปเมื่อวานเนี่ยถ้าผมเป็นปปช.เนี่ยผมก็ต้องมองว่าไอ้ที่มันออฟไซด์นะคุณจะไปแถลงกดดันปปช.ปปช.ส่งสำนวนได้ยังไงไอ้คุณไปบอกว่าคุณส่งมาตำรวจทำดีกว่าไอ้คุณพูดอย่างนี้คุณไม่เชื่อถือกระบวนการไต่สวนปปช.ดิอ้าวนี่พี่โจ้ต่อไปพลตำรวจตีจรุงเกียรติครับ คือเราต้องการรักษาองค์กรของเรานะครับถ้ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยไม่มาข่มขู่เจ้าหน้าที่ไม่มาข่มขู่จะฟ้องจะนู่นจะนี่นะครับทำให้เจ้าหน้าที่ได้หวั่นไหวหรือไม่มาทำร้ายองค์กรนะครับถ้าทำร้ายพวกผมอย่างเดียวไม่ไรแต่ทำร้ายองค์กรเนี่ยพวกผมบอกเลยว่าผมไม่ยอมแล้วผมจะเดินหน้าชนทุกรูปแบบนะครับแต่จะชนด้วยหลักฐานและความถูกต้องไม่ได้ก้าวร้าวไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับโปรดอย่าทำร้ายองค์กรเลยนะครับโปรดอย่าทรยศองค์กรตัวเองนะครับเหมือนที่ท่านทรยศเจ้านายมาแล้วหลายๆคนนะครับโอ้โหเจ้านายแล้วคนนี้ใครเนี่ยที่ถูกทรยศในอดีตคือเรื่องนี้นะคุณสุทธิชัยคุณวิสุทธิ์เรื่องตำรวจต้องถามคุณสุภาพมาถึงจุดนี้แล้วนะผมอยากให้เปิดหน้าสู้กันไปเลยดีกว่าจะได้ล้างความสกปรกเพราะเลยไหมตอนนี้ถูกกล่าวหาครับในข้อมูลของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวหาว่าบิ๊กโจ๊กเกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บพนันมินนี่ต่างๆนานารวมทั้งลูกน้องตั้งเยอะแยะบิ๊กโจ๊กก็ซัดกลับว่าหน้าที่เขาเนี่ยเขาไม่ได้ควบคุมเรื่องพวกนี้นะเรื่องดูออนไลน์นะดูออนไลน์เนี่ยขึ้นอยู่กับกองบัญชาการสอบสวนกลางและกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่า
มีตำรวจเยอะแยะที่หากินกับเรื่องนี้เป็นร้อยร้อยล้านอ้าวเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะอ้าวคุณเปิดออกมาเลยคนอยากเห็นวิธีการล้างความสะอาดเอาน้ำสาดเข้าไปเลยคนจะได้รู้ว่าข้อมูลของจรูญเกียรติปานแก้วซึ่งอยู่ในสำนวนเนี่ยว่าบิ๊กโจ๊กไปมีผลประโยชน์เปิดออกมาเปิดออกมาบิ๊กโจ๊กก็สวนกลับว่าเขาไม่ได้คุมสอบสวนกลางนะไอ้ตำรวจร้อยกว่าคนนั่นน่ะนะไอ้ร้อยกว่าล้านเหรอร้อยกว่าล้านนะบิ๊กโจ๊กบอกชัดว่าที่ทำมาหากินกับบ่อนออนไลน์ไม่ใช่ผมไม่ได้มีหน้าที่แต่เป็นฝ่ายคุณจรูญเกียรติครับฉะนั้นเปิดออกมาอย่ารับล่อล่ออย่ารับล่อล่อคราวที่แล้วตึงตังตึงตังกันใช่ไหมแล้วก็ไปขอขมากันแล้วก็จบกันไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นผมคิดว่าเปิดออกมาเถอะอย่าไปห้ามก่อนนะผมเนี่ยยุเลยเปิดออกมาแต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าบิ๊กโจ๊กบอกถ้าเปิดนะเจ๊งกันหมดนะก็เจ๊งก็เจ๊งกันนะก็เจ๊งก็เจ๊งกันต้องยอมเจ็บปวดจะผ่าตัดก็ต้องปวดแต่เป้าคงไม่ใช่เรื่องผ่าตัดใช่ไหมคือเป้าผมว่าเป็นการชนกันระหว่างกลุ่มใหญ่สองกลุ่มอะหรือคุณบอกว่าสกัดบิ๊กโจ๊กจากพบตรหรือเปล่าเพราะมันใกล้ที่จะต้องมีการเสนอชื่อพบตรคนใหม่แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าไปเรียกร้องผมว่าถ้าผมเป็นนายกนะเฮ้ยนายกก็คงอยากเห็นคงคิดในใจนะเปิดกันออกมาเถอะจะได้รู้ว่าใครมีข้อมูลยังไงใครมีข้อมูลยังไงเพราะสองฝ่ายซัดกันและกล่าวหาว่ามีผลประโยชน์กันแล้วก็ลามไปถึงปปช.ผมเป็นนายกผมก็ยังไม่ออกมาตอนนี้ทำไมอ่ะออกมาก็คุณยิ่งปล่อยไปนะไอ้เรื่องที่มันควักไส้ควักพุงออกมามันยิ่งเยอะกลางมาเรียกว่ามาซักผ้าสกปรกกลางริมน้ำให้ชาวบ้านเห็นเลยนะอ้าวแล้วก็อยู่ๆขึ้นมาเอาผ้าใบมาคลุมที่สกปรกไว้บอกเฮ้ยสะอาดแล้วอย่างนั้นเหรอท่านนายกก็บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะใครผิดก็ว่ากันอ่านั้นก็พูดอย่างนี้ตลอดแหละเวลาจะไม่ทำอะไรก็จะบอกอย่างนี้แหละว่าต้องให้เกียรติทั้งสองฝ่ายต้องดูหลักฐานเนี่ยพูดทุกครั้งแล้วก็ไม่ได้สอบสวนทวนความไปแม้กระทั่งเรื่องหมูเถื่อนนะก็เหมือนกันบอกต้องให้ความเป็นธรรมทุกผู้ถูกกล่าวหาแล้วยังไงก็เงียบไปอีกทั้งที่มีการบอกว่าตัวใหญ่ด้วยนะเรื่องหมูเถื่อนนี่มีชื่อแล้วนะมีรายชื่อตัวใหญ่แล้วก็เงียบได้เรื่องนี้เนี่ยถ้าเงียบอีกเนี่ยก็แปลว่าหัวกันมีผลประโยชน์ทับซ้อนต่างคนต่างมีแผลก็ไม่กล้าใช่ป่ะนายกเนี่ยมีสองแบบนะหนึ่งอย่าไปยุ่งกับเรื่องเล็กๆน้อยนี่เล็กอ่ะนี่เล็กเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนนะอย่าไปยุ่งให้ก็ว่ากันไปก่อนแล้วมาถึงจุดที่นายกจะ take action กับสองไปยุ่งทุกเรื่องพอไปยุ่งทุกเรื่องปั๊บก็ทำอะไรไม่ได้นายกเศรษฐานี่ครึ่งๆกลางๆยุ่งบางเรื่องไม่ยุ่งบางเรื่องยุ่งบางเรื่องไม่ยุ่งบางเรื่องบางเรื่องไม่ควรยุ่งก็ไปยุ่งบางเรื่องที่ควรจะยุ่งอ้าวกับเฉยๆฉะนั้นก็เลยบางเรื่องเรียกมาทำเนียบอีกอย่างเรื่องสปกแล้วก็โทรไปต่างจังหวัดสั่งจากตอนนั้นอยู่เมืองนอกด้วยนะตอนนั้นอ่ะเรื่องระเบิดอะไรเนี่ยก็ใช่ไงเนี่ยสั่งมาเลยข้ามหัวผู้ว่าข้ามหัวคนที่รับผิดชอบทั้งหมดเลยอ้าวนั่นก็เขาสั่งอ่ะทีนี้เรื่องนี้มันใหญ่กว่าเยอะมากอันนี้ภาพลักษณ์ของตำรวจเรื่องของประชาชนบอกเอายังไงเนี่ยตกลงถ้าทั้งสองฝ่ายพูดความจริงเราเชื่อเพียงครึ่งเดียวก็เละแล้วนะเนี่ยฉะนั้นการที่คือท่านก็คงคิดบทบาทหนึ่งก็อยากจะเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องรายเล็กรายน้อยศึกษาทำการบ้านหมดรู้ทุกหมดตื่นเช้าขึ้นมารู้เรื่องหมดว่าอะไรเป็นอยากโชว์ภาพนั้นแต่พอนายกลงมาแล้วมันไม่ปกติแล้วไอ้คนที่รองลงมาเขาจะทำอะไรเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะนายกลงมาสั่งเองนะเอาตอนนี้ใครดูความมั่นเรื่องตำรวจล่ะก็นายกคนเดียวนายกก็ใช่นายกเป็นประธานนายกกตจใช่ไหมก็นายกก็ปล่อยให้ผบตรเป็นคนคลี่คลายแต่พระเอิญผบตรก็กลายเป็นคู่ขัดแย้งขึ้นมาอีกโดนฟ้องด้วยนี่โดนฟ้องด้วยก็ใช่ไงแล้วก็รู้สึกบ่ายนี้ก็จะเชิญมาเพื่อจะไกล่เกลี่ยแต่จะได้หรือไม่ได้แต่นายกเนี่ยอยู่เฉยๆคงไม่ได้หรอกหรืออยู่เฉยๆนานเกินไปคงไม่ได้หรอกท้ายที่สุดความรับผิดชอบก็ต้องมาอยู่ที่นายกรัฐมนตรีแต่ว่านายกจะทำยังไงท่านเองจะทำแบบเงียบๆเชิญมาไม่ต้องเพิ่งข่าวเนี่ยนะเสร็จแล้วนี่ไปออกไปแถลงข่าวเองนะครับผมอยากจะเห็นอย่างนี้อย่างนั้นปัญหาเป็นยังไงหรือออกมาแถลงเองแต่ทีนี้เรื่องเนี้ยคุณสุภาพก็รู้คุณวิสุทธ์ก็รู้ว่ามันสลับซับซ้อนเกินไปที่นายกจะบอกว่าขาวกับดำใช่ไหมถูกนายกก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องคดีความเพราะตอนนี้ฟ้องกันแล้วนี่ฟ้องกันแล้วคดีความไม่พอแถลงอย่างนี้เนี่ยก็เข้าใจแต่ถ้านายกเข้าไปยุ่งจะยุ่งตรงไหนเรื่องระหว่างเป็นคดีความผมเป็นนายกนะเฮ
เฮ้ยผมจะเรียกมา2คนนั้นแล้วก็ 2-3 คนนี้คดีนี้ถอนกันได้อยู่แล้วคดีนี้เพียงเพื่อจะยันกันเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะแต่มันคาใจคนสิเออมันคาใจคนสิเออเขาแพร่ๆออกมาขนาดนี้ฝ่ายนี้ก็ได้ประโยชน์จากนี้ฝ่ายนี้ก็ได้ประโยชน์จากนี้แล้วมาถึงปั๊บจับมือกันต่อหน้านายกแล้วยังไงใช่มันหลายเรื่องที่มันคล้ายๆอย่างนี้ว่าตุ้มๆๆตามๆขึ้นมาเสร็จแล้วก็เงียบหายไปเพราะว่าต่างคนต่างรู้ว่าถ้าเล่นต่อตัวเองก็เสียฉะนั้นพอนายกมานายกว่าจบๆๆนะแต่กรณีเนี้ยมันเหมือนกับเปิดโปงกันมากถึงขนาดที่ว่ามันจะถอยกลับลำบากแล้วนะปล่อยให้เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมปล่อยให้เป็นเรื่องทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับนายกทำอย่างอื่นไม่ได้ประเด็นคนจะฟ้องนายกว่าอย่างเงี้ยจงใจที่จะสกัดกั้นบิ๊กโจ๊กไม่เป็นผบ.ตร.คนต่อไปอย่างนั้นนายกในฐานะที่นั่งหัวโต๊ะเวลาแต่งตั้งเนี่ยนะนายกจะว่ายังไงนี่แฟร์ไหมไม่แฟร์มันต้องมีคนไปฟ้องนายกใช่ไหมล่ะฟ้องไม่ได้นายกมีกรอบป้องกันตัวเพราะคนที่จะเป็นผบ.ตร.หนึ่งยศเป็นพลตำรวจเอกเรื่องอาวุโสนั่นมีแต่ความเหมาะสมก็ตามมาด้วยไม่ใช่อาวุโสอย่างเดียวนะถ้าอาวุโสบิ๊กโจ๊กได้เป็นหมายถึงว่าเป็นรองก่อนแต่ว่าอาวุโสกับวัยวุฒิคนละอย่างกันนะอายุยังน้อยฉะนั้นคนที่จะไปฟ้องนายกว่าผิดขั้นตอนฟ้องไม่ได้แต่ว่าบอกว่ามีประวัติอย่างนี้เนี่ยตอนนี้กำลังฟ้องร้องกันอยู่งี้ไม่ควรพิจารณานะนี่มันก็จะมีเหตุที่ต้องกลายเป็นประเด็นที่นายกก็หนักใจอีกเป็นทำไงวะเนี่ยหรือว่านายกรู้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงก็เลยไม่กล้าเข้าไปยุ่งมากหรือนายกรู้ว่าเป็นยังไงปล่อยไปเลยก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเพราะมันต่างกันดีเรื่องของนี่ฮะที่ดินสปกทับซ้อนกับที่อุทยานเนี่ยนะวันเดียวกันถ้านายกเรียกมาคุยวันเดียวกันหรือวันที่ใกล้กันเนี่ยก็มีอีกเรื่องนึงครับสปกอุทยานกระทรวงสองกระทรวงที่อยู่ในพักเดียวกันปรากฏว่านายกเรียกมาที่ทำเนียบเห็นไม่ต่างกันไหมทำไมเรื่องตำรวจนายกไม่เรียกมาคุยทำไมเรื่องสปกอุทยานแห่งชาติเนี่ยถึงเรียกมาคุยเรื่องตำรวจเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายของใครอ่ะไม่ผลประโยชน์ขัดกันไงสู้กันแต่เรื่องผืนป่ามันเป็นเรื่องของประเทศนะ เป็นทรัพยากรของประเทศฉะนั้นนายกต้องลงมาแล้วสิ่งที่นายกลงมานายกก็รู้อยู่แล้วว่านายกลงมาทั้งทีมันต้องมีทางออกถ้าไปศึกษาแล้วว่าไม่มีทางออกนายกไม่ลงมานายกลงมาก็มีทางออกออกพื้นที่มันทับซ้อนกันระหว่างสปกกับกรมอุทยานไปทหารไปดูก็ให้ทหารเอากรมแผนที่มาดูเพราะบ้านเราที่มันยุ่งกันมาตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่6ที่ทำไม่ได้สักทีคือแผนที่ที่ถือเนี่ยมาตรวัดต่างกันทวนขยายต่างกันพอเอามาทับกันแล้วเนี่ยมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรรัฐบาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ทำกันต่อเนื่องเนี่ยนะคือทำวันแมปวันแมปใช้แผนที่เดียวทุกกระทรวงต้องยอมรับตามนี้แต่พอไปทำวันแมปปรากฏว่าวันแมปนี่ทหารทำใช่ไหมทหารทำปรากฏว่าบ้านคุณวิสุทธิ์อยู่ดีๆปั๊บพอไปอยู่ในวันแมปเอากลายเป็นลูกป่าวังเป็นอำเภอเป็นลูกป่าวังน้ำเขียวทั้งอำเภอทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลทั้งที่ดินอำเภอทั้งอะไรต่ออะไรลูกป่าทั้งนั้นเอาแล้วทำไงผมเป็นทหารนะผมทำแบบผมไม่สนใจนี่ว่าส่วนไหนเดิมที่เป็นไงผมทำตามของผมอ่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าไปกระทบหลายฝ่ายเลยหลายฝ่ายแล้วทำไงหลายฝ่ายคุณทำยังไงมันก็ผิดกฎหมายกันหมดมันผิดกันไปหมดก็เลยใช้ไม่ได้วันแบบก็ค่อยทำไปแล้วค่อยๆสางเอาเหตุผลของแต่ละฝ่ายมาดูฝ่ายที่เสียผลประโยชน์ที่จะเอาข้อมูลมาให้เฮ้ยถ้าเอาข้อมูลมาให้ฉันเสียผลประโยชน์ฉันก็ถ่วงไว้ก่อนฉันก็ถ่วงไว้ก่อนมันก็ลายเลยฉะนั้นใช้วันแมปสำหรับส่วนที่คุณได้ประโยชน์แต่ถ้าคุณเสียประโยชน์จากไอ้วันแมปคุณก็ไม่เอามาก็ไม่เอามาแล้วตกลงวันแมปเป็นมาตรฐานหรือเปล่าล่ะรัฐบาลครม.เนี่ยบอกว่าอะไรก็ตามแต่ต้องอาศัยวันแบบตัดสินใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ใช่คือระหว่าง1ต่อ400กับ1ต่อ4,000เนี่ยมันต่างกันเยอะนะมันต่างกันเยอะนะในทางทฤษฎีนะเราก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เดชบุญนะคุณวิสุทธิ์คุณสุทธิชัยเดชบุญที่มีการเปิดโปงกันออกมาแล้วไปคลี่คลายปัญหาไม่งั้นแล้วหวานหมูเลยนะ29แปลงแปลงหนึ่งตอนนี้คุณรู้ไหมไล่ประมาณเท่าไหร่8ล้านโอ้โหนี่สปกนะสปกเนี่ยสปกเนี่ยอ้าวไหนว่าอยู่บนเขาทั้งนั้นน่ะแล้วมันซื้อขายกันต้องเป็นลูกหลานไม่ใช่ไม่ใช่คือหมายถึงว่าถ้าจะเอามาเป็นผลประโยชน์กันตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะฮะเดชบุญนะเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาก่อนแล้วเผอิญว่าเอาละมัน
ปล้นกลางแดดกันไม่ได้คุณอย่าลืมนะที่ดินมันศักดิ์สิทธิ์นะใครยุ่งกับที่ดินเนี่ยเจ๊งทุกรายมีอันเป็นไปมีอันเป็นไปหมดติดคุกกันมาเยอะแล้วแปลงสปกให้เป็นโฉนดเนี่ยก็ต้องรัดกุมไม่สิอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นใช่ป่ะที่มันเป็นเรื่องนี้เพื่อการแปลงสปกใช่ครับให้เป็นให้เป็นโฉนดเขียวอะไรเนี่ยเป็นโฉนดเขียวแต่เผอิญว่าไปปักสปกไว้ที่ในดินที่ไม่ควรจะไปปักซึ่งไม่รู้กันเหรอก็ไม่รู้ตอนนี้ก็โทษเจ้าหน้าที่6คนที่โคราชถูกย้ายมาแล้วโดนเด้งไปโดนเด้งมาแล้วเขาจะกล้าทำเองเหรอก็ไม่แน่เพราะตอนที่มีประกาศเรื่องว่าจะแปลงตั้งแต่หาเสียงแล้วใช่ไหมครับแปลงสปก.เป็นโฉนดเกษตรเนี่ยนะผมก็สงสัยแล้วว่ามันจะได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันจะไม่มีเสียงครหานินทาเหรอถ้าผมจากได้ที่ดินนะถ้าผมจะวิ่งนะระหว่างวิ่งกับผู้ใหญ่นะกับวิ่งกับเจ้าหน้าที่นะผมวิ่งกับเจ้าหน้าที่ถูกกว่าใช่ไหมเหรอถูกกว่าถูกกว่าแล้วได้ผลกว่าไหมล่ะก็ไม่รู้เรื่องมันแดงขึ้นมาซะก่อนเนี่ยเอาถ้าไม่แดงก็เรียบร้อยหวานหมูแต่เรื่องนี้ตรงไม่ใช่เรื่องของคุณธรรมนัชชนเนี่ยคุณพัชรวาทไม่ใช่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 สองกระทรวงก็ปะทะกันแต่ทำไมตอนแรกมันดูออกไปอย่างนั้นเพราะว่าคุณนัทไม่ยอมนะมีระหว่างคุณธรรมนัชกับชัยวัฒน์ใช่ไหมชัยวัฒน์นิพิคิดอักษรซึ่งเรียกว่าเจ้ากระทรวงกับอธิบดีเลยนะชัยวัฒน์ก็มาซัดเพราะอะไรชัยวัฒน์เนี่ยหนึ่งเจอคดีตั้งแต่บินลงไปรีคาราคาซังอยู่นะแต่เรื่องนี้ผมก็ขอแสดงความนับถือกับเขานะไม่มีชัยวัฒน์นะเสร็จนะงานนี้เขาเป็นคนยกประเด็นขึ้นมาจุดพลุขึ้นมาจุดพลุขึ้นมาเหมือนกับเขาทำเรื่องฟ้องอธิบดีคนเก่าที่ไปจับได้คากรมอ่ะตรงกรมอุทยานคือไอ้คราวนั้นก็เป็นบิ๊กเต่าเหมือนกันนะบิ๊กเต่าแต่ชัยวัฒน์นี่แหละเป็นคนต้นเรื่องไปร้องพลตำรวจตรีจรูญเกียรตินี่กับชัยวัฒน์เนี่ยนะใช่ไหมเรื่องนี้คือชัยวัฒน์เขาคงคิดว่าไหนๆก็เจอคดีนุ่งนางตุงตังแล้วขอไถ่โทษเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยแต่เขาเนี่ยโอ้ยเรียกว่าปะฉะดะเลยนะเขาทะเลาะแม้กระทั่งกับรัฐมนตรีใช่ไหมอยากมีเรื่องเขาบอกผมอยากมีเรื่องผมอยากมีเรื่องแล้วฝ่ายที่ถูกล้อแล้วเดี๋ยวก่อนพัชรวาทโทรไปให้กำลังใจด้วยนะมีเสียงนะเนี่ยผมมาให้กำลังใจนะเราไม่ต้องมีอะไรกันดิไม่มีอะระหว่างพัชรวาทกับธรรมนัสไม่มีอะเขาคงเคลียร์กันได้ละถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันตอนแรกๆดูเหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าไหนๆก็เละด้วยกันทั้งคู่นะหรือว่าต้องบิ๊กป้อมมาหย่าศึกเห็นไหมบิ๊กป้อมเรียกสองคนทำไมบิ๊กป้อมไม่หย่าศึกก่อนที่จะให้นายกต้องบ่ายหย่าศึกอันนี้เสียหายนะสำหรับบิ๊กป้อมนะผมคิดว่ายิ่งป้อมเรียกมาคุยก่อนนะแล้วทำไมแล้วนายกมาคุยอีกรอบหนึ่งตอนยุคเรียกมาคุยเนี่ยไม่มีรัฐมนตรีพัชรวาทนะไม่มีไม่มาให้ปลัดมาใช่ไหมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคือพลตำรวจพัชรวาทอะไรที่ต้องไปอธิบายเรื่องยากๆจะไปตอบคำถามยากๆแกไม่เอาไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบอยู่เบื้องหลังไม่ชอบทำงานหลังบ้านฉะนั้นเรื่องนี้คุณสุภาพคิดว่าจะจบแล้วยังนายกเรียกมาจบไอ้วันแมปนี่ก็ไม่แน่ว่าจะแก้ปัญหาได้ทั้งวันแบบเอาไว้ก่อนแต่ว่าเรื่องที่เขามาเป็นที่ดินสปกเนี่ยต้องถอนคืนมาก็ถอนคืนมาก็จบก็เดชบุญที่มันปูดขึ้นมาก่อนไม่งั้นแล้วเสร็จแน่เสร็จแน่อันนี้ก็ถอนเสียเท่านั้นเองก็ถอนแล้วก็โยนว่าใครเป็นคนทำเจ้าหน้าที่6คนเป็นคนทำก็ช่วยไปความผิดย้ายก็ช่วยไปก็ช่วยไปเอากันไประดับขึ้นมาก็ไม่ต้องรับอะไรต่อรอจนกระทั่งมีเรื่องทะเลาะ กันรอบต่อไปอแต่ว่าไอ้แจกสบกขีดสี่ขีดศูนย์หนึ่งก็มีปัญหาที่แจกไปแล้วล่วงหน้าทำยังไงเกิดไปเจอว่าเอาไปล้ำอุทยานขึ้นมาอีกเอาคืนเหรอแล้วยังไงผมว่ามันมีการดีลกันล่วงหน้าแล้วนะถอนได้หมดอะถ้าผิดกฎหมายนะดำรงพี่เดชบอกถอนได้หมดถอนได้ถอนได้หมดดำรงพี่เดชนี่เป็นใครอะไรดำรงพี่เดชแกเกิดได้เป็นรัฐมนตรีแกเกิดได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแล้วนะถ้าการเมืองแกไม่โดนสกัดกันซะก่อนแต่ว่าเนี่ยมันมีปัญหาวันเดียวกันเลยเนี่ยนะนายกแถลงวิสัยทัศน์8ข้อมีเรื่องตำรวจทะเลาะกันอย่างรุนแรงมีเรื่องสปก.แล้วก็มีเรื่องดอกเบี้ยอีกกับแบงค์ชาติไปฟังดูไหมว่านายกเนี่ยพูดเกี่ยวกับที่แบงค์ชาติพูดล่าสุดว่ายังไงความเป็นอิสระของหน่วยงานอิสระไม่เป็นทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตามทีนะครับผมไม่มีอำนาจในการไปสั่งแต่ผมก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าการเป็นอิสระไม่ได้หมายความว่าจะไม่คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่ซัดตรงไปที่ผู้ว่านกใช่ไหมผู้ว่านกเศรษฐพุทธคือผู้ว่านกเนี่ยให้สัมภาษณ์นิเคอีเอเชียใช่แล้วพูดเรื่องนี้เลยว่าจะไม่ยังไม่ลดดอกเบี้ย
แล้วที่นายกกดดันเปิดเผยเลยนะ2วันก่อนขอให้กนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงก์ชาติประชุมพิเศษแล้วกนง.บอกจะไม่ประชุมพิเศษตอบมาแล้วใช่ถ้ากนง.บอกครับจะเรียกประชุมพิเศษครับนี่เจ๊งเลยนะความน่าเชื่อถือของแบงก์ชาติจะไม่เหลือเลยเพราะว่ากฎหมายบอกชัดเจนว่าแบงก์ชาตินั้นมีอิสระในการทำหน้าที่คลังเป็นของรัฐบาลนโยบายคลังการเงินต้องเป็นของแบงก์ชาติฉะนั้นผู้ว่ายังไงก็ต้องยันเอาไว้กรรมการทั้งหมด7คนเนี่ยก็ต้องยันเอาไว้ว่าประชุมรอบต่อไปตามวาระปกติคือ10เมษายนนักการเมืองรุ่นเก่าบางคนบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนักการเมืองนะเวลาเขามุ่งหมายประสงค์จะให้ได้อะไรเขามีวิธีการเขาอีกแบบนึงเขาค่อยๆหนวดค่อยๆคลึงเขาทำงานหลังบ้านกันไปแล้วสุดท้ายขึ้นมาเปรี้ยงตามนั้นใช่แต่นายกเศรษฐาเลือกที่จะออกมาตะโกนหน้าบ้านบอกหน้าบ้านว่าฉันจะเอาอย่างนี้นะช่วยทำให้หน่อยนะสองครั้งสามครั้งแล้วบอกต่อว่าติดต่อกันแล้ว3ครั้งจะทำครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ต่อไปจะไม่ใช่อ่อนหรอกจะอ้อนวอนครั้งที่4ครั้งที่5ก็ยอมแต่ไม่ใช่แค่นายกไงเรื่องนี้นายกก็เจอแรงกดดันภายในเห็นไหมว่าคุณภูมิธรรมก็ออกมาซัดแบงค์ชาติเห็นไหมว่าคุณกิติรัตน์ที่ปรึกษานายกก็ออกมาซัดเห็นไหมว่าคุณเลขาธิการนายกหมอมิ้งก็ออกมาซัดยังมีรัฐมนตรีช่วยครั้งอีกที่บอกว่าอยู่หอคอยงาช้างไม่เข้าใจประชาชนเป็นทุนนิยมไร้หัวใจเนี่ยมากันเยอะฉะนั้นนายกก็เจอข้างในซึ่งบางคนก็จะบอกโน่นไงบ้านจันทร์สองห้างไงเราไม่รู้อันนี้ถือว่าเป็นความตึงเครียดแบบสร้างสรรค์ป่ะที่ผู้ว่านกว่าหรือเปล่าผู้ว่านกเนี่ยใช้คำนี้บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับผู้ว่าแบงค์ชาตินายกกับผู้ว่าแบงค์ชาตินั้นเนี่ยความสัมพันธ์เราเป็นไปอย่างมืออาชีพนะครับมันคือความตึงเครียดแบบสร้างสรรค์ creative tension แปลว่าเราสวมบวกคนละใบต่างคนซึ่งนายกเศรษฐาก็เสียงเบาลงบอกเราให้เกียรติซึ่งกันและกันก่อนหน้านี้จะพูดทำนองว่าเนี่ยมาไม่สนใจเลยคล้ายๆพูดถึงการดื้อดันด้วยซ้ำไปแต่ว่าแบงค์ชาติบอกว่าความตึงเครียดนี้ปกติเพราะบทบาทเราต่างกันสวมหมวกต่างกันดังนั้นต้องเคารพซึ่งกันและกันถ้ามีอีกครั้งหนึ่งเชิญมาที่ทำเนียบคุยอีกไหมคุณว่าผมว่าผู้ว่าเขาก็มาแต่เขายังเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมเขาก็ยืนยันเหมือนเดิมแล้วทำไมนายกไม่ปรับวิธีอย่างที่บอกใช้วิธีแบบการเมืองแบบเดิมโผล่ออกไปแล้วไงออกมาหน้าบ้านเสร็จแล้วไง นักการเมืองรุ่นเก่าบอกไม่มีอะไรที่นักการเมืองประสงค์แล้วทำไม่ได้แต่ต้องมีวิธีต้องมีวิธีแล้วผู้สถาปนั้นเป็นนักการเมืองต้องการจะย้ายอธิบดีเนี่ย เขาย้ายไม่ได้ใช่ไหม นักการเมืองรัฐมนตรีอ่ะ แต่เขาต้องไปคลึงกับปลัดปลัดไม่ยอมสุดท้ายขึ้นมาคลึงไปคลึงมามีข้อต่อรองปลัดก็ยอมอธิบดีก็นวดใช่ไหมได้ด้วยวิธีการต่อรองการต่างๆแต่ย้ายใครต้องเสียหน้าทีนี้คุณบอกคุณต้องประชุมด่วนนะคุณต้องลดดอกเบี้ยมันได้ยังไงเพราะว่าเขาก็จะเสียแล้วก็ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยก็จะเสียในสายตาต่างประเทศต้องส่งคุณสุภาพไปเป็นที่ปรึกษานายกแล้วนะที่สำคัญนะผู้ว่าที่คนไทยประทับใจมากที่สุดนะป่วยอึ้งผากครับประทับใจเพราะป่วยสู้กับจอมพลสฤษดิ์ใช่สู้ไม่ยอมใช่แล้ววันนี้ถ้าผู้ว่าแข่งขันเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่ในหลักการที่ถูกต้องนะเอาแกก็มีเครดิตนะแกก็มีเครดิตนะก็ต้องจับผู้ว่าแห่งชาติในนั้นจริงผู้ว่าเศรษฐาก็ต้องสร้างความประทับใจ6เดือนผ่านไปนะหวังว่าจะสร้างผลงานให้ประชาชนประทับใจคุณเรียกว่าผู้ว่าแล้วเหรอจากนายกคุณลดเป็นผู้ว่าแล้วเหรอฮะแล้วผมเป็นผู้ว่าเป็นนายกท่านนายกนายกก็ต้องสร้างความประทับใจโอเคนะให้คนติดตามตึงใจตลอดไปนะฮะวันนี้ขอบพระคุณคุณสุภาพที่กระจายมากนะฮะที่มาตั้งวงคุยกันกับคุยให้คิดนะครับสวัสดี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 ครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast